โอเควันนี้เอาเหยื่อญี่ปุ่นอีกหนึ่งตัวนะครับมานำเสนอเพื่อนๆเกี่ยวกับงานไลท์จิกนะครับเป็นสโลว์จิกกิ้งแล้วก็เอามาให้ดูเกี่ยวกับแอคชั่นของตัวเหยื่อนะครับเหยื่อที่มาพูดถึงกันวันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อในค่ายของ Blue นะครับจะเห็นจากในรูปนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นคลิปวิดีโออยู่ Blue Sea Light นะครับในคลิปที่กำลังทำอยู่นี่นะครับก็จะเป็นแอคชั่นต่างๆแอคชั่นแล้วก็วิธีการใช้เหยื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวเหยื่อที่อยู่ในมือผมตัวนี้นะครับว่ามีสีไหนบ้างนะครับแล้วก็ตัวเหยื่อลักษณะของเหยื่อเป็นยังไงผลิตจากอะไรนะครับโอเคมารีวิวกันให้ดูสำหรับเหยื่อ Blue นะครับเป็นเหยื่อที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยมิสเตอร์แซคนะครับลักษณะตัวเหยื่อนะครับลักษณะตัวเหยื่อจะเป็นเหยื่อทรงสโลนะครับแบบนี้หน้าตาเหยื่อนะครับส่วนด้านบนจะเป็นแบบนี้นะครับเหยื่อ40กรัมนะครับจะมีตาเบ็ดมาให้ตัวนี้คือจะมารีวิวแค่ตัว40กรัมนะครับตาเบ็ดนะครับเป็นสแตนเลสนะครับมีผู้แฝด40กรัมหน้าตาแบบนี้มีเพลทเรื่องแสงเวลาเราใช้งานนะครับก็คล้องตรงกลางเลยโซลิดลิงแบบนี้นะครับแต่ถ้าต้องการตีไกลนะครับให้เราปลดสปิลลิงตรงนี้นะครับมาคล้องที่บริเวณด้านนี้ตอนแคสน้ำหนักหัวเหยื่อนะครับจะทำให้เหยื่อพุ่งและตีไกลขึ้นนะครับแต่ถ้าต้องการสโลว์แนวดิ่งก็อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเหยื่อเขาก็จะล่อนตามแอคชั่นในคลิปนะครับในคลิปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ส่วนเรื่องสีนะครับสีที่มีนะครับตัวที่1แบบนี้นะครับตัวที่2ผมต้องแกะให้ดูตัวที่2จะเป็นสีนี้นะครับตัวที่3จะเป็นสีส้มนะครับมีคนซื้อเอาไปตีกระสูบเขื่อนนะครับกระสูบเขื่อนที่ประแสจะเป็นแนวสีส้มนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันแต่เพลทจะไม่เหมือนกันนะครับเทียบให้ดูคนละสีนะครับสีส้มคนละสีสีฟ้านะครับแกะยากนิดหนึ่งตัวเหยื่อกล่องญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะออกแบบแพคเกจจิ้งแล้วก็พวกฉลากต่างๆเนี่ยสวยส่วนมากสีฟ้านะครับสีฟ้าโครมตัวนี้เรืองแสงสีนี้ปลาช่อนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีให้ดูแล้วกันอธิบายสีไม่ได้แต่รู้ว่ามีความสวยสีนี้ครับนี่สีนี้สวยมากก็จะมีอยู่ด้วยกันสีประมาณนี้นะครับอ
40กรัมนะครับในมือผมชุดนี ตัวเหยื่อวัสดุที่ใช้ทําเหยื่อนะครับชุดนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ตะกั่วนะครับวัสดุที่เขาแจ้งมาเนี่ยเป็นเหยื่อผลิตจากทางสเตนนะครับทางสเตนข้อดีก็คือจะดีกว่าตะกั่วในเรื่องของความพลิ้วน้ำหนักที่อยู่ในน้ำนะครับมันจะสร้างสมดุลให้ตัวเหยื่อทำงานออกแอคชั่นได้ดีกว่าตะกั่วนะครับฉะนั้นสนุนราคาแล้วก็เงาตามตัวครับบ้านเราก็จะเลือกใช้เหยื่อที่เป็นตะกั่วกันซะส่วนใหญ่แต่เหยื่อพวกนี้เท่าที่ผมเคยลองใช้นะครับก็คือได้ผลเหยื่อทุกตัวมีความพลิ้วนะครับการดีไซน์เหยื่อของบลูดูนะครับชุดนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ใน LINE นะครับ TRYGAI นะครับหรือโทรสอบถามมาได้0959514519นะครับบูบูซีไลท์ขนาด40กรัมนะครับมี20กรัม30กรัม40กรัมนะครับสำหรับเหยื่อใหญ่ก็จะเป็น180กรัมนะครับชุดนี้โอเคก็ขอจบการรีวิวตัวเหยื่อสำหรับงานไลท์จิกนะครับเป็นงานสโลว์